จริงๆแล้วคุณพ่อมาก็คือว่าเขียนก็คือพิมพ์ใน Facebook หรือว่าใน IG ก็มันคือการปกป้องลูกตัวเองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบอกว่าโดนเสียแคร์โดนนู่นโดนนี่จริงๆแล้วคิวเราไม่ว่างจริงคิวเราไม่ตรงกันคือเราก็มีโอกาสคือเขาก็ทักชวนให้เราไปเล่นจริงถูกไหมคือวางไว้ก่อนทับทามไว้ก่อนคือวางคุยพี่น้องเขาก็วางไว้ก่อนแต่เขายังไม่ฟันธงว่าต้องเราต้องไปเล่นอะไรเงี้ยคือต้องดูคิวกันก่อนอะไรเงี้ยจริงมันไม่ได้แบบว่าเราโดนทรงโดนเสียบอะไรอย่างนี้เลยคุณพ่อเขาหนักไหมคะตอนที่เขียนลงไปก็มีนิดหน่อยครับก็หงุดหงิดนิดหน่อยครับแต่มันก็ผ่านไปได้ครับคุณพ่อเองเหรอคะพอเห็นข้อความที่นั่นมีการเขียนใช่ครับคุณเรื่องอดีตขึ้นมาใช่ครับคุณพ่อเห็นแล้วก็แฟนคลับเขาก็เห็นเขาแชร์มาให้เราดูอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเราได้มีการไปไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเลยครับก่อนที่จะพูดคุณพ่อได้มีการถามไหมคือต้องคุยกันก่อนครับคุยคุณพ่อเขาว่าเราเข้าใจว่าคุณพ่อเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาได้พิมพ์ไปนั้นได้ออกสื่อไปนั้นมันคือการกรองเรียบร้อยแล้วการกรองคำพูดว่าถ้าอ่านเช่นคำข้อความว่าอะไรนะถ้าผู้ใหญ่ไม่ห้ามไว้ผมเอาแน่เอาแน่คือหมายถึงเราโต้กลับด้วยการพูดการคุยกันมากกว่าไม่ได้แบบไปทำร้ายร่างกายอะไรขนาดนั้นแล้วพิวเขาก็ไปตีความว่าคุณพ่อไปทำร้ายร่างกายมันไม่ใช่ครับไม่ไปขู่อะไรมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่การขู่การทำร้ายเลยแต่เขาไปตีความหลังจากที่พูดแล้วพ่อเด็กเขาพิวได้ติดต่อมาหรือมาคุยไหมเขาไม่ได้ติดต่อมาครับเขาไม่ได้คุยมาก็คือตอนนี้ยังไม่มีการเคลียร์หรือพูดคุยกันเลยกับว่าใช่ครับไม่มีการเคลียร์ครับก็เหมือนกันที่ฟังว่ามีจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะตอนนี้คนมองว่ากลายเป็นว่าผู้ใหญ่อาจจะรังแกเด็กก็จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้รังแกหรอกแต่ด้วยความที่เราเข้าใจเขาว่าเขาก็มีความรู้สึกน้อยใจอย่างเช่นพี่เพชรก็เป็นกับเป็นคืออดีตผู้จัดการคือเราก็ยังรักเขายังเคารพเขาแล้วก็นับถือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดึงเราเข้ามาในวงการจริงๆแล้วเพชรไม่ลืมบุญคุณของพี่อุ๊บเลยครับไม่เคยลืมเลยแต่ว่าด้วยบางสิ่งบางอย่างด้วยคำพูดของแกเนี่ยเราก็น้อยใจนะว่าทำไมแกถึงพูดแบบนั้นพูดในทางที่ไม่ดีทั้งที่เราไม่เคยทำไม่ดีกับแกเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ในส่วนที่คุณพ่อเขียนบอกว่าเรื่องเงินมันมีตัวเงินก็แทนบุญคุณด้วยเงินเป็นจำนวนมากแล้วแต่ทำไมมันก็มีส่วนครับมันก็มีส่วนจริงๆแล้วการตอบแทนเราไม่จำเป็นว่าต้องตอบแทนด้วยชีวิตถามว่าที่แกบอกว่าจะอยู่ดูแลแกอย่างเงี้ยที่แบบจริงๆผมก็ดูแลพี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้แบบสัญญาสัญญาอะไรขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่ามันคือพอเรามันโตขึ้นเนี่ยอะไรๆหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเราคือจริงเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเราไม่เคยเปลี่ยนเราก่อนหมดสัญญาเราก็คุยเรียบร้อยแล้วตกลงเรียบร้อยแล้วแต่พอเราไม่เซ็นหรือว่าเราเขาก็มาใช่ครับเขาก็เลยเกิดอาการน้อยใจแล้วมองว่าเป็นการน้อยใจแต่บางคนมองว่าเป็นการทำร้ายเป็นการน้อยใจมากกว่าครับแล้วก็พอน้อยใจปุ๊บมันมีผลกระทบมาถึงการเหมือนการหวังไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นการที่ถามว่าเบื่อไหมเหรอครับก็ไม่เบื่อครับมันก็มีอะไรให้อ่านมีอะไรมีอะไรให้เล่นเยอะเราต้องมองโลกในแง่ดีครับถ้าเรามองลบมันก็มีผลกับเราก็ถือว่าไม่เยอะไปสำหรับเราหรอกครับเพราะว่ามันหลายเรื่องมากเลยนะเพชรคิดว่าถามว่าเพชรมีอารมณ์ไหมเพราะว่าถามว่าเอาพูดตรงๆนะครับว่าก็มีอารมณ์ครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่อยากจะแบบไปว่าผู้ใหญ่ไปว่าคนที่มีบุญคุณกับเราเราขอนิ่งๆดีกว่าแต่ว่าเราก็ขอออกมาพูดบ้างเผื่อว่าคนทางบ้านหรือว่าคนที่เสพข่าวเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเพชรเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเพชรเนรคุณจริงเหรอแต่จริงเราไม่ได้เนรคุณเลยเราเป็นใครๆก็รู้ว่าเพชรเป็นคนยังไงเป็นคนอัตตันมีคนบอกว่าเราเป็นคนอัตตันยูจริงๆเราไม่ได้อัตตันยูเราแบบทุกอย่างเราคอยช่วยคือเสือน้ำเพื่อเสือพึ่งป่าเราต้องช่วยกันเดี๋ยววันนี้พอเราออกไปพูดแล้วพี่อุ๊บอาจจะออกมาตอบเตรียมรับมือกันนะก็ไม่จบไม่สิ้นครับก็เราจะมีเรื่องอื่นมาเพิ่มเติมก็มาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับเราก็รับฟังเราก็อ่านครับแต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านแล้วเราต้องไปบอกพ่อให้ปล่อยผ่านด้วยไหมอ่ะ
็อยู่ที่คุณพ่อครับเพราะคนละคนกันถ้าคนที่ผ่านมาคุณพ่อถือว่าออกมาปกป้องเราเลยใช่ไหมก็ลูกชายครับก็ต้องปกป้องในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงกังวลว่าคนภายนอกเขาจะมองลูกชายในแง่ที่ไม่ดีในแง่ลบอย่างเงี้ยว่าเราเป็นลูกชายในระคุณอะไรเงี้ยต่อคนที่มีบุญคุณที่ดึงเราเข้าวงการมาแล้วกลับไปตอนที่คุยกับคุณพ่อถ้าพี่อุ๊บยังออกมาพูดอีกมีมาตรการเด็ดขาดไหมจะทำเราถึงขั้นไหนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้แกออกมาพูดหรือว่าออกมาว่าเรายังไงก็ตามคือเราไม่เคยตอบกลับแกไม่เคยฟ้องร้องแกไม่เคยด่าแกไม่เคยทุกอย่างคือเรายังนับถือแกเหมือนเดิมแต่ว่าคืออายุปูนนี้แล้วอ่ะเราต้องแบบพึ่งพากันถ้ามีอะไรคือตอนเนี้ยถามว่าถ้ามีงานอะไรเพ่ก็คอยช่วยอยู่แล้วแต่ว่าพอแกมาพูดบางสิ่งอย่างที่มันแทงจะดำเราเนี่ยมันก็ทำให้เราน้อยใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เซ็นสัญญาแต่เราได้คุยกันแล้วว่าเซ็นกับเซ็นกับไม่เซ็นมันไม่ได้ต่างกันเราก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็พี่หางานมาแล้วก็หาให้พี่ปกติแต่ว่าแค่เราเปิดกว้างมากขึ้นแค่เรารับเองด้วยอะไรเงี้ยก็หลายๆทางอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันได้แต่ตอนนี้เรากลัวไหมว่าอนาคตเกิดเขาไม่ใจมากจะคิดเครดิตเกี่ยวกับเรื่องงานเราต่อไปคิดว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวว่าเขาจะดิสเครดิตเพราะว่ามันไม่ผลอะไรกับเพชรอยู่แล้วตอนนี้เราจะมองว่านี่ไม่ดิสเครดิตกันอีกเนาะคือเราไม่รู้จะโกรธแกทำไมอ่ะจริงๆเราเคยอยากคุยกับแกไหมให้เล่าแล้วบอกใจพ่อเถอะพอแล้วถามว่าพี่อยากได้อะไรจะได้จบเพิ่มอาหารแมวเพิ่มใครๆก็รู้ครับว่าแกเป็นคนยังไงยิ่งพูดไปเรื่อยๆก็ไม่จบครับก็วิธีเดียวครับนิ่งๆเงียบๆเคยที่แบบตัดขาดไม่เคยครับนิ่งๆดีกว่าคือมันจะไปเรื่อยๆมันจะห่างๆไปเรื่อยๆดีกว่าต้องมาแบบต้องมาคอยด่าทอกันมันเป็นเรื่องยาวคุณพ่อจะเย็นลงยังเย็นเย็นครับเย็นครับเขาว่าปล่อยวางแล้วเขาว่าอายุก็ไล่ๆกับคุณพ่ออย่างเงี้ยคุณพ่อก็เป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยแล้วจริงไหมที่พ่อบอกว่าจะไม่ประกาศไม่เผาผีกันเลยกับพี่อุ้มก็คำพูดใครเป็นคนพูดก่อนครับใครเป็นคนพูดก่อนว่าไม่เผาผีกันอันนี้คือเราไม่ได้ตอบโต้ในทางที่ไม่ดีว่าคำหยาบคายเลยแต่แกมาพูดในฝ่ายเราอย่างเดียวใส่ฝ่ายเราอย่างเดียวเลยมันทำให้เราแบบบางทีเราต้องตอบโต้บ้างว่าสิ่งที่แกพูดไปนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงก็ยืนยันว่าพ่อไม่ได้พูดเรื่องของไม่เหมาะกันก็ใช่ครับแต่พ่อแค่คือแค่ตอบโต้แค่ตอบโต้มาแค่ปกป้องเรามากกว่าโอเคขอบคุณครับ